เมื่อวานนี้ครับบอกคุณผู้ชมบางท่านไปแล้วนะครับว่ามีการเสวนางานนะครับเกี่ยวข้องกับการจับตาดูเรื่องของโครงการประชานิยมซึ่งแน่นอนว่า2ล้านล้านบาทเองก็รวมอยู่ในส่วนนั้นด้วยนะครับและภายในงานนี้ครับจัดโดยวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งมีกูรูทางด้านเศรษฐกิจหลายท่านนะครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลคุณธีรชัยภูวนาถนานุบาลอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลทุกท่านแสดงความเป็นห่วงครับเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมซึ่งใช้มา10กว่าปีแล้วโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับยิ่งใช้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลนั้นขาดทุนมากขึ้นและสุดท้ายมันไปสะท้อนผ่านตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP ของบ้านเราที่อาจจะนำมาสู่วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจได้ช่วงนี้ครับจะขอทุกท่านลองไปฟังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแสดงความเป็นห่วงในครั้งนี้จากทางหม่อมอุ๋ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลรวมถึงคุณธีรชัยอดีตรัฐมนตรีคลังทั้งสองท่านนะฮะตัวนี้เอง 6.95 ล้านตันขาดทุน 45,000 ผมก็ประหยัดยานง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมาก21ล้านตันทั้งปีก็จะขาดทุน 104,000 พอขาดทุน 104,000 ออกมาตอนนี้ผมคิดได้ 107,000 ผมคิดได้ 104,000ไอ้เราทั้งคู่ออกไปตะโกนบอกหยุดซะเถอะไม่ไหวแล้วทำโครงการอะไรขาดทุนนะนี่ไม่ใช่ใช้เงินนะที่ท่านรองประธานสภาใช้เงิน 3-4 แสนมาขาดทุน104,000-107,000เนี่ยขาดทุนขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ไหวเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นเนี่ยทำโครงการเดียวขาดทุนกว่าแสนล้านเนี่ยนะครับพอเราตะโกนออกไปทั้งคู่ออกไปตะโกน1อาทิตย์ท่านเองครม.อนุมัติเลยปีหน้าฉันจะทำอีกจะทำ33ล้านตันบอกใหม่มันเก่งอย่างมันสวนพรวดเลยการ33ล้านตันผมก็เลยได้3ล้านตันก็ลองคูณเข้าไปประหยัดยางที่ผมกล้าใช้ประหยัดยางผมใช้ตัวต่ำท้าเลยก็ได้ทั้งรัฐบาลดวลกับผมตัวเลขผมไม่ผิดนะปีหน้าเนี่ยจะขาดทุนอีก 200,000 ถ้าทำถึง33ล้านตันขาดทุนจากรับจำนำข้าวขาดทุนรับจำนำข้าวเนี่ยในสุดมันก็จะต้องไปเป็นหนี้สาธารณะมันไม่มีที่ไหนจะเอาเงินมาได้นอกจากไปกู้เงินมาใช้หนี้สาธารณะจะอ้อมแทรกไปแทรกมาก็เป็นหนี้สาธารณะจนได้ปี5455 140,000 ดร.นิพนธ์ 107,000 ผม 104,000 5556ถึง6162อีกปีละ 200,000 เพราะผมเชื่อว่าเขาคงอยู่ได้นะฮะรัศูบาอยู่ได้ก็อีก 1,470,000 ล้านรวมแล้วเป็น 10,306,000 ล้านGDP ก็เพิ่มขึ้นตามเมื่อกี้นะฮะออกมาเป็น 65.96% ของ GDP พอเห็นตัวเลขนี้ผมตกใจเพราะว่าอะไรเพราะนี่ยังไม่ได้รวมโครงการรับจำนำพืชอื่นเลยซึ่งยังมีขาดทุนเพิ่มมาอีกแน่นอนและประการที่2ที่ผมตกใจก็คือว่าขณะนี้ทุกพรรคถ้าใครไปคุยด้วยก็จะได้ยินว่าเขาคิดว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะใช้โครงการประชานิยมอะไรมาหลอกล่อประชาชนแล้วคนที่เคยมือเติบจับโครงการประชานิยมที่ขาดทุนแสนล้านอย่างโครงการอย่างรถคันแรกหรือหลายแสนล้านอย่างข้าวแล้วเนี่ยคนที่มือเติบเนี่ยมันก็จะคิดอะไรแบบมือเติบแล้วพวกนี้มันช่างคิดทั้งนั้นช่างคิดจริงๆเลยนะช่วยคิดแล้วโดยแล้วพวกนี้ก็จะไม่แคร์ว่าจะมีผลเสียกระทบต่อประเทศชาติเพราะผลกระทบยังไม่เห็นมันจะเห็นใน7-8ปีข้างหน้า1นั้นทุกพรรคคิดแบบนี้ไอ้อันนี้คือที่ผมกลัวนะผมจะกลัวก็จะมีโครงการที่คือการทุนอย่างละ1ล้าน2 100,000 200,000 ล้านตามมาอีกเป็น10โครงการเพราะใน7ปีเนี่ย10โครงการนี่น้อยใน7ปีมันจะมากกว่านี้เยอะนะฮะรัฐบาลนี้เองก็คงคิดโครงการที่ยอมใหม่ในปีหน้าพอปีแล้วหมดแล้วปีหน้าก็คิดใหม่เพราะเขาคิดใหม่ทำใหม่อยู่เลยนะฮะไอ้ 65.66% ที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันเบรกไม่ช่วยกันตะโกนไม่ช่วยกันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วประเทศจะอยู่ไม่ได้หรือไม่หามาตรการอื่นๆที่จะหยุดยั้งได้เราหยุดกระแสนี้ไม่ได้หรอกมันจะกลายเป็น 80% ซึ่ง 80% นี้ผมคิดว่าประเทศไทยเอาไม่อยู่เพราะตอนที่เกิดCrisis Europe ปีที่แล้วตอนเริ่มอิตาลีนั้นหนี้สาธารณะต่อ GDP แค่75ที่เอาไม่อยู่นะฮะสหรัฐไปถึง100สหรัฐกับอิตาลีความแข็งแรงของเศรษฐกิจต่างกัน
เราไปถึง100เราจะไปบอกว่าญี่ปุ่นไปถึง100กว่าแล้วเราไม่ต้องห่วงไม่ได้อันนึงเขาแข็งแรงกันเยอะเขามีเน็ตเวิร์กการผลิตทั่วโลกป้อนเขาอยู่แล้วเรามันเป็นประเทศที่มีอยู่ประเทศเดียวนั้นเมื่อถึง 80% ผมถือว่าเอาไม่อยู่ผมคิดว่าเราน่าจะคิดอ่านในการที่จะวางกรอบนะฮะตีกรอบเพื่อจะกำหนดเหมือนกับเป็นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่รัฐบาลในอนาคตเนี่ยนะฮะจะต้องไม่เดินหลุดจากขอบนี้ออกไปประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีการวางกรอบในแง่ของแหล่งเงินคือการทำประชานิยมเนี่ยถามว่าเอาแหล่งเงินจากไหนมาใช้นะฮะคือถ้าเราแบ่งประชานิยมอันนี้ความเห็นผมนะคือถ้าเราแบ่งออกว่าเป็นประชานิยมประเภทที่จำเป็นแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะกับประเภทมันไม่ใช่ความจำเป็นแห่งชีวิตเช่นการช่วยเหลือเกษตรกรนี่มันไม่ใช่ความจำเป็นแห่งชีวิตนะฮะการอุดหนุนเรื่องรถยนต์นี่มันไม่ใช่นโยบายประเภท2เนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องตั้งกติกาให้รัฐบาลต้องหารายได้มาชดเชยคือไม่ไฟแนนซ์โดยการเพิ่มหนี้แต่ต้องนะฮะเก็บภาษีเพิ่มนะครับหรือจะไปหารายได้จากแหล่งใดหรือจะลดค่าใช้จ่ายบางอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นนะครับอันนี้จะทำให้ปัญหาในเรื่องประชานิยมเบาลงอันนี้ปัญหาในส่วนที่สองนี่คืออย่างนี้ว่าในเรื่องของการแข่งขันในทางการเมืองเนี่ยนะครับเราเองจะควรจะต้องมีการวางกรอบกำหนดว่าพรรคการเมืองไหนก็ตามจากนี้ไปเนี่ยถ้าประกาศนโยบายประชานิยมในการหาเสียงนี่นะครับควรจะต้องประกาศชัดด้วยว่าจะใช้เงินเท่าไหร่แล้วเงินที่ใช้เนี่ยนะครับมันจะเอาเงินจากไหนนะครับท่านจะไฟแนนซ์โดยการเก็บภาษีอะไรมันจะได้ให้ประชาชนเข้าใจครับว่ามันมีทางได้แล้วมันก็มีทางเสียนะครับไม่ใช่เห็นแต่ทางได้แล้วทางเสียมันจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดปีนี้หรือปีถัดไปนะครับแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเวลานี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้พรรคการเมืองประกาศนโยบายแล้วต้องทำไม่ทำเขาก็จะมีการฟ้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยิ่งอย่างนี้เนี่ยนโยบายประชานิยมที่ประกาศเนี่ยต้องให้ประชาชนเห็นภาพทั้งสองด้านประเด็นที่สามการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือเกษตรกรมันมี2ลักษณะคือมันเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของเงินหมุนเวียนในเรื่องของ cash flow ส่วนนึงอีกส่วนนึงเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนต้นทุนให้กับเกษตรกรไม่ควรจะเอามาปนกันนะครับการช่วยเหลือ cash flow เนี่ยใช้ระบบจำนำเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ถูกต้องนะครับแต่การช่วยเหลืออุดหนุนเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าควรจะใช้ระบบจำนำควรจะใช้ระบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายอุดหนุนโดยตรงไปให้กับเกษตรกรเหมือนอย่างที่นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหรือถ้าจะทำการช่วยเหลือเกินกว่าราคาตลาดเนี่ยก็ต้องใช้วิธีกระบวนการซื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเสนอว่าควรจะมีการวางกรอบการรับจำนำสินค้าเกษตรจากนี้ไปเนี่ยนะครับควรห้ามรัฐบาลรับจำนำเกินกว่าราคาตลาดนี่ประเด็นที่4ผมดูตัวอย่างนะครับในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าควรถึงเวลาที่จะให้รัฐสภาทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐบาลเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดูแลมากเฉพาะฝั่งรายจ่ายผ่านกระบวนการงบประมาณแต่ว่าผมว่าถึงเวลาที่จะให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำการสัญญาเสนอนะครับแผนการเนี่ยต่อรัฐสภาเนี่ยทุกปีทั้ง3ด้านครับคือทางด้านรายได้ทางด้านงบประมาณรายจ่ายแล้วก็ทางด้านการสร้างหนี้สาธารณะนะครับแล้วพอเสนอแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วผมว่ามันน่าจะมีข้อพิจารณาว่าอาจจะควรใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ว่าถ้ารัฐบาลเบี้ยวนะครับไม่ทำตามที่สัญญาไว้กับรัฐสภาควรจะมีหน้าผาการคลังของประเทศไทยเกิดขึ้นไหมครับคือมีข้อกำหนดว่าห้ามรัฐบาลใช้จ่ายเงินชั่วคราวนะครับจนกว่าจะไปหาวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยแล้วนำมาเสนอกับรัฐสภาแล้วตกลงกันได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับจากอดีตรัฐมนตรีคลังต้องมีความรับผิดชอบก็คือรับทั้งผิดรับทั้งชอบด้วยหากนโยบายประชานิยมที่ดำเนินมาแล้วมันไม่ได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของหนี้สาธารณะของบ้านเราด้วยนะคะต้องฝากไว้ให้กับทางรัฐบาลด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคุณโมนายเดี๋ยวช่วงหน้านักลงทุนพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเซตอินเด็กซ์ไทยพยายามที่จะไปทดสอบระดับ 1,600 จุดซึ่งเหลือแก๊ปเหลือเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นมาเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อจะต้องระวังอะไรไหมเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้ในช่วงหน้าค่ะ